ครับสวัสดีค่ะครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันอังคารที่6พฤษภาคม2557ครับผมสุภชัยปกป้องครับดิฉันรินดาสิมสวัสดิ์ค่ะครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับตอนเช้าเปิดมาก็เหมือนจะดูดีนะครับบวกมา3จุดกว่าๆนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับดัชนีหุ้นไทยนะครับปิดตลาดภาคเช้านะครับ 1,421.07 จุดนะครับวันนี้บวกไปติดลบนะครับ 0.41 จุดนะครับแต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางนะครับคุณกฤษณาครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 19,959 ล้านบาทเองนะครับก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะดูแล้วสถานการณ์ตอนบ่ายก็น่าจะเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยที่ทำให้วันนี้ดัชนียังอืดๆไปไม่ได้มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่มีการไต่สวนพยานนั่นคือรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในกรณีของการโยกย้ายคุณทวีเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านัดฟังคำสั่งวันพรุ่งนี้วันที่7พฤษภาคมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็คงจะรอเรื่องนี้พอสมควรสร้างความกดดันให้กับตลาดหุ้นได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อสักพักนี้ครับศาลได้นัดฟังคำสั่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเท่าไหร่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเริ่มมีการทยอยออกมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับตัวเกรงที่ว่าจะมีกำไรผลประกอบการในไตรมาสแรกจะมีกำไรค่อนข้างจะดีก็คือ SNC Former จำกัดมหาชนหรือว่า SNC นะครับแต่ว่าผลประกอบการออกมาค่อนข้างจะน่าผิดหวังใช่ไหมครับคุณใช่ค่ะก็กำไรลดลงนะคะแจ้งผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ154ล้านนะคะ154ล้านนะคะก็คือลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยค่ะที่มีกำไรอยู่ที่158ล้านนะคุณสุภชัยค่ะแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นยังบวกส่วนนะคุณสุภชัยเพราะมองว่าในแง่ของผลการดำเนินงานทั้งปีเนี่ยค่ะมองว่าน่าจะยังเติบโตโดยผู้บริหารเนี่ยก็เปิดเผยว่าในส่วนของกำไรปีนี้คาดว่าจะเติบโตมา 10% จากปีก่อนนะคะที่มีกำไรอยู่ที่423ล้านนะคะปัจจัยที่ทำให้เขามั่นใจตรงนี้เพราะว่ามาจากในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ได้ดีขึ้นนะคะในขณะที่ตัวรายได้เองก็ปรับเป้าเพิ่มขึ้นเป็นคาดว่าจะโตมา 15% นะคะจากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% ค่ะอันนี้ก็มาจากในส่วนของตัวยอดขายในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่มันมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากอากาศที่ค่อนข้างร้อนมากในขณะนี้นะคะคุณสุภชัยค่ะนอกจากนี้เองบริษัทยังมีการปรับเพิ่มงบลงทุนเป็น280ล้านนะคะจากที่คาดไว้ที่เดิมเนี่ยตั้งไว้ที่220ล้านนะคะค่ะแล้วก็มีแผนนะคะในส่วนของตัวการตั้งโรงผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวียดนามแล้วก็อินเดียค่ะตรงนี้ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 ปีนี้นะคะค่ะก็เรียกว่ายังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับอย่างเงี้ยแต่ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกก็อย่างที่เห็นกันก็คืออาจจะดูไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วแต่ว่าต้องดูอนาคตแหละครับว่า SNC Former เนี่ยจะกำไรมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันในสภาวะอากาศร้อนๆอย่างครับแอร์ขายดีนะครับแต่ต้องไปดูต้นทุนเหมือนกันนะครับว่าคอยต่างๆหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะปรับขึ้นด้วยหรือเปล่ากันนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความคืบหน้าของบริษัทที่แจ้งตลาดมาเมื่อเช้านี้เองนะครับสำหรับตัว SNC Former แล้วเมื่อเช้านี้เองผู้บริหารก็ไปพบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ SNC นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกเราไปดูบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าซิงเกอร์นะครับเมื่อเช้านี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4% เหมือนกันนะครับมีข่าวดีอะไรครับคุณลีนาครับค่ะก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพันธ์นะคะคุณสุภชัยคือตั้งเป้าว่าในส่วนของตัวผลประกอบการเนี่ยคาดว่าจะออกมาดีค่ะโดยเขาก็แนะนำซื้อนะคะใกล้ราคาเป้าหมายที่19.95 บาทค่ะคาดว่าไตรมาสแรกเนี่ยค่ะซิงเกอร์จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ91ล้านนะคะก็คือเติบโตค่อนข้างสูงค่ะประมาณ 110% จากช่วงจากไตรมาสก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี่ก็ยังเติบโตอยู่ที่ระดับ 2% ค่ะคุณสุภชัยหลักๆก็มาจากในส่วนของธุรกิจหลักนะคะทั้งในส่วนของธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจเช่าซื้อหรือ leasing เนี่ยค่ะก็ยังมีการเติบโตโดยส่วนใหญ่เนี่ยยอดขายเนี่ยจะมาจากในส่วนของสินค้าตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญนะคะแล้วก็ตู้เติมเงินโทรศัพท์ค่ะรู้สึก2รายการนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างมากผลักดันให้ยอดขายรวมในไตรมาสแรกเนี่ยค่ะ ประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ766ล้านนะคะหรือเติบโตประมาณ 27% จากไตรมาสก่อนแล้วก็เติบโตประมาณ 2.5% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะครับอันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะดูเหมือนจะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจฟุบๆอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ดีสำหรับซิงเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าผลประกอบการก็น่าจะดีใช่ไหมครับในขณะเดียวกันผู้บริหารเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจนะคะว่าทั้งปีเนี่ยการเติบโตน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะในส่วนของตัวรายได้ทั้งรายได้แล้วก็กำไรค่ะเขาคาดว่าจะกำไรนี่ก็เติบโตมา10 ถึง 15 ถึง 20% นะคะค่ะไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินเป็นไงบ้างครับคุณดิดาครับถ้าดูในส่วนของ PE นะคะหรือว่าราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ16เท่าคุณสุภชัยโอ้ค่ะก็ค่อนข้างสูงนะคะค่ะแล้วก็ถ้าราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 3.39 เท่าค่ะค่ะกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.19 บาทนะคะถ้าดูในแง่ของตัวผลตอบแทนต่อเงินปันผลหรือ dividend yield เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างน่าพอก็เป็นระดับที่ปานกลางนะปานกลางค่ะอยู่ที่ประมาณ 2.50% นะคะค่ะก็เรียกว่าถ้าดูจากราคาเมื่อเทียบกับบุ๊กเวลูก็ดูจะสูงนิดหนึ่งนะครับเกือบประมาณ3เท่ากว่านี่ก็อาจจะดูค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับในแง่ของราคานะครับแต่ว่า PE ยังอยู่ระดับใกล้เคียงกับตลาดอันนี้ก็ต้องวัดกันนะครับว่าผลประกอบการนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยตัว E จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องวัดผลงานกันเพราะว่าทางผู้บริหารเองก็บอกว่ากำไรนี่น่าจะยังเติบโตนะปีนี้ก็คือ 15-20% ค่ะครับไปดูอีกหุ้นหนึ่งครับวันนี้เรียกว่าราคาปรับตัวลงถึง 2% กว่าๆนะครับก็คือ BEC World จำกัดมหาชนหรือว่า BEC เนี่ยครับหุ้นเกี่ยวกับบันเทิงแล้วก็อยู่ในทีวีนะครับก็เรียกว่าช่อง3ของเราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ราคาปรับตัวลงมาเนื่องจากว่านักทุนค่อนข้างจะมีความกังวลนะครับคุณลิดาครับเนื่องจากว่าช่อง3เองตอนนี้ประสบปัญหาในแง่ของการออกอากาศในช่องอนาล็อกเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่าในกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับช่อง3เดิมจะออกไม่ได้นะครับตามกฎของกสทช.แล้วเนี่ยจะออกไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีปัญหาในแง่ของการออกอากาศนะครับในแง่ของตัวที่เป็นช่อง3ที่เป็นอนาล็อกเดิมนะครับแม้ว่าช่อง3เองจะประมูลดิจิทัลได้ถึง3ช่องนะครับแต่ว่าเนื้อหาของช่อง3เก่าที่อยู่ในระบบอนาล็อกเนี่ยออกไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กดดันของตัวช่อง3ไม่น้อยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในกฎของมาสเคลลี่นะครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าช่อง3เองอนาล็อกเดิมเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าดิจิตอลออกอากาศไป30 วันแล้วเนี่ยอนาล็อกเดิมจะออกไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับตัวช่อง3เหมือนกันเพราะนั้นช่อง3ก็อาจจะมีวิธีการด้วยการไปออกทางทีวีดาวเทียมซึ่งก็มีเงื่อนไขในแง่ของโฆษณาต่อชั่วโมงเนี่ยจะลดลงด้วยนะครับจาก12เหลือแค่6นาทีเองต่อชั่วโมงนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของรายได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับแต่ก็มีทางออกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณลิดาครับในแง่ของช่อง3ก็คือว่าก็อาจจะให้ตัวช่อง3ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยครับที่ได้ประมูลไปเนี่ยอาจจะซื้อรายการไปออกอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก็เลยถือเป็นแรงแบบปัจจัยลบที่ทำให้ราคาหุ้นวันนี้ลดลงใช่ไหมคะใช่ครับก็ทำให้วันนี้นักทุนค่อนข้างจะกังวลนะครับรายได้จะขาดหายไปหรือเปล่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ช่อง3เองก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมาว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างของรายได้ของช่อง3ก็ต้องบอกว่า90%กว่าเลยนะครับมาจากรายได้จากทีวีช่อง3ที่เป็นอนาล็อกเดิมเพราะนั้นก็ต้องดูแหละครับว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแต่ถ้าไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินกันบ้างนะครับสำหรับ EC นะครับวันนี้ถ้าดูจาก PE นะครับ 19.41 เท่าก็ค่อนข้างจะสูงนะครับคุณลิดาครับแต่ว่าบรรทัดที่2นี่ครับราคายิ่งสูงครับราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะครับ12เท่ากว่าอันนี้ก็เรียกว่าราคาเนี่ยนำตัวเลขของบุ๊กไปเยอะเลยนะครับกำไรต่อหุ้นในช่วงปี 56 ที่ผ่านมานะครับก็คือ 2.79 บาทนะครับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอันนี้พอรับได้นะครับ 4.79% หรือประมาณ 4.8% อันนี้ก็ถือว่าอาจจะเล่นเพื่อรับปันผลนี่ถือว่าพอได้นะครับสำหรับ BEC นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นๆนี้อาจจะมีความซุ่มเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับช่อง3นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น2หุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับกลับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณจักฤตเจริญเมธาชัยนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับสวัสดีครับคุณจักฤตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแม่วันนี้เรียกว่าตอนเช้าเปิดมาก็ดูเหมือนจะสดใสนะครับแต่ว่าภาคเช้าปิดไปนิดหน่อยนะครับ 0.41 จุดนะครับมองยังไงบ้างครับวันนี้ครับ ครับประเด็นหลักๆเลยนะครับท่านดูจากฟันโฟนะครับฟันโฟจะมีการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนถ้ามาดูจากปัจจัยการเมืองนะครับก็ถือว่าตอนนี้การเมืองไทยนะครับใกล้เข้าสู่จุดไคลแม็กซ์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีความคาดการณ์กันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ปิดประตูบ้านครับแล้วก็ทางคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเขาออกมาเดินเขาเรียกว่าอะไรครับออกมาแล้วโจนะครับท้ายสุดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีการคาดการณ์กันต่อไปนะครับว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะไม่ได้ออกมาเลวร้ายนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลทำให้ต่างชาติเองมีแรงซื้อกับเขามาครับครับเอ๊ะอย่างนี้อย่างวันนี้ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรุ่งนี้จะนัดให้มีการรับฟังคำสั่งนะครับประมาณสักเที่ยงพรุ่งนี้นะครับประเด็นตัวนี้จะกดดันตลาดหุ้นไปถึงวันพรุ่งนี้เลยไหมฮะถ้าดูจากตรงนี้ครับครับนักลงทุนคงรอแล้วนะครับตอนนี้รอความชัดเจนแล้วล่ะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนไปมากไปกว่านี้นะครับส่วนไอ้จะลงเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับลงมาบ้างแต่ก็ปรับไม่ได้เยอะครับครับถ้าดูจากพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยครับในแง่ของการลงทุนช่วงนี้นะครับจะแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับในช่วงระหว่างการรอเนี่ยครับผมเป็นลักษณะการเทรดดิ้งมากกว่านะครับตลาดเองไม่ได้มีอะไรมากมายในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับเออร์นิ่งดาวเกรดเนี่ยคงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าติดตามมานะครับก็จะเรื่องของการทำ QE ของฝั่งยุโรปนะครับอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่หนุนตลาดได้บ้างครับครับอีหุ้นรายตัวที่นักทุนฝากถามมาค่ะอย่างอีชีเนี่ยค่ะราคาบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับคนที่กำลังรอที่จะเข้าลงทุนนะคะผมคิดว่าตรงราคาตรงนี้ตื้อๆแล้วนะครับถ้าดูจากคอนเซนแซสเองเนี่ย18 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็นลักษณะการเข้าไปกินกำไรเข้าเร็วออกเร็วครับครับถ้าเกิดณราคาตอนนี้นะครับ19.50 บาทเมื่อค่ำเช้าเนี่ยครับขายดีกว่าใช่ไหมครับขายครับถ้ายังไม่มีล่ะครับถ้ายังไม่มีผมว่ารอก่อนกว่าครับรอให้ลงกว่านี้สักนิดหนึ่งค่อยเข้าใช่ไหมครับใช่ครับโอเคค่ะมีอีกหนึ่งบริษัทค่ะ LH Bank ค่ะLH Bank นะคะ LH Bank เรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็การเข้ามาของพันธมิตรใหม่ผมคิดว่าโดยรวมเองราคาขนาดนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วตอบรับเชิงบวกในระยะสั้นครับก็เป็นแรงเทขายทำกำไรออกมาใช่ไหมคะครับขายทำกำไรครับถ้าดูจากพื้นฐานนะครับ LH Bank นี่น่าสนใจในการลงทุนไหมครับถ้าดูจากพื้นฐานจริงๆของตัวนี้เองนะครับผมมองว่าขอความชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนนะครับค่ะวันนี้มีหุ้นเด็ดแนะนำไหมคะสำหรับนักลงทุนสำหรับวันนี้ผมแนะนำขายครับขายนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าขายทำกำไรไปก่อนถ้ามีขายทำกำไรครับวันนี้มีหุ้นในพอร์ตนะครับไม่มีหุ้นเด็ดๆไว้เก็บหรือว่ารอรับอะไรช่วงนี้บ้างไหมครับถ้าลงมามากๆก็เมกะวีแคร์แล้วกันครับอ๋อเมกะวีแคร์นะครับเมกะ MEGA นั่นเองนะครับอ๋อตัวนี้ก็ถือให้แนวรับแนวต้านกับหุ้นตัวนี้ไงมั้งครับคุณจักรกิจครับผมว่าลงมาแถว23 บาทหน้าสดนะครับส่วนต้านขึ้นมาก็อยู่แถว25 บาทครับนะครับขอบคุณมากนะครับคุณจักรกิจครับสวัสดีครับคุณจักรกิจบอกว่าวันช่วงนี้ก็ขายทางกำไรก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหุ้นปรับตัวลงมากๆนะครับก็แนะนำหุ้นเมกาวีแคร์ใช่ค่ะ MEGA ค่ะเมกานะคะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อไม่นานนี้เองนะครับพวกอาหารเสริมเป็นพวกอาหารเสริมนะครับก็ยังพอมีราคายังพอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อนาคตค่อนข้างจะสดใสทีเดียวนะครับสำหรับตัวที่แนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลากับของเก่าหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณลินดาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ